ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสำหรับวันหยุดสบายๆแบบนี้นะฮะใครกำลังหาสถานที่พักผ่อนนะครับที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของความเป็นคนรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็มีครบจบทุกความต้องการนะฮะขอแนะนำที่นี่เลยนะครับศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์นะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะผมไม่ได้มาช้อปปิ้งครับเพราะว่าสายหวานอย่างเราๆนะฮะต้องมาหาขนมหวานอร่อยๆกินกันและแน่นอนครับวันนี้ผมอยู่ที่วานิลาคาเฟ่เทเรียนะฮะมาที่ร้านวานิลาคาเฟ่เทเรียนะครับสายหวานทุกคนผมแนะนำจริงๆนอกจากร้านบรรยากาศจะดีมากๆแล้วนะฮะต้องสั่งเมนูขนมหวานตามนี้เลยนะฮะขอแนะนำที่เมนูแรกอันนี้คือเป็นเมนูที่บอกได้เลยว่าลังการงานสร้างสุดๆถ้าคุณจะมาสั่งนะฮะแนะนำว่าต้องแจ้งล่วงหน้า2วันอันนี้คือเมนูสตรอเบอรี่เมาน์เทนนะครับลักษณะก็คือจะเป็นแบบคล้ายๆภูเขาเล็กๆแต่ว่าปกคลุมไปด้วยสตรอเบอรี่นะฮะเลยเป็นที่มาที่ไปของเมนูนี้ด้านในของเขาเนี่ยคือเป็นวานิลาเค้กนะครับแล้วก็จะเคลือบด้วยตัวบัตเตอร์ครีมแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยมันนุ่มมากนุ่มมากมันปลื้ดเลย wow. ดูครับโอ้โหอันนี้แบบเป็นเนื้อเค้กละเอียดเนียนสวยงามเอาเฉพาะเนื้อเค้กก่อนละกันนะฮะที่ชอบจริงๆเลยคือตัวบัตเตอร์ครีมของเขานะครับมันมีความเข้มข้นมันมีความหอมมากๆเขาจะมีเป็นแบบเลเยอร์อยู่ชั้นหนึ่งเป็นซอสสตรอเบอรี่ซึ่งอันนี้รสชาติจี๊ดจ๊าดมากมันเข้ากันดีจริงๆฮะแล้วก็ตบท้ายด้วยสตรอเบอรี่ฉ่ำๆคำเดียวครบทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากมาอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้น่ากินไม่แพ้กันเลยนะฮะอันนี้ชื่อเมนูว่า Dutch Baby Pancake นะครับสำหรับสาวกของแบบร้านวานิลานะทุกคนจะรู้กันดีว่าพวกเมนูที่เป็นแพนเค้กนะฮะเมนูที่เป็นพวกเครปเนี่ยที่นี่เขาดังมากอยู่แล้วดังนั้นถ้าคุณมาที่นี่เมนูนี้ห้ามพลาดเหมือนกันนะครับนะครับเป็นภาชนะรองผลไม้นะแต่ยังมีความนุ่มอยู่เราก็จะรวมกับไอติมนิดนึงนะฮะเขาจะมีโรยเป็นข้าวโอ๊ตนะฮะลงตัวมากๆตัวแพนเค้กของเขาเนี่ยนุ่มเหนียวและหอมแล้วก็ตัวไอศกรีมของเขาเนี่ยเนียนอร่อยมากตัวท็อปปิ้งที่เขาโรยมานะครับเป็นพวกข้าวโอ๊ตเป็นพวกผลไม้แห้งเนี่ยอันนี้พอเคี้ยวรวมกันกับตัวแพนเค้กมันหอมมันอร่อยยิ่งขึ้นฮะเขาจะโรยผิวเลมอนมาด้วยนะฮะมันก็จะหอมแล้วก็สดชื่นยิ่งขึ้นรวมๆแล้วอันนี้คือเป็นเมนูที่อยากให้สั่งเลยฮะมาอีกหนึ่งเมนูนะฮะเขาจะเป็นเซตเมนูประจำวันของที่วานิลาคาเฟ่เทเรียนะครับเมนูนี้นะครับชื่อว่าคิวคัพเปิลนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่เรามาเป็นวันพฤหัสนะครับจะมีชีสเทอรีนนะครับอยู่ตรงนี้ละอีกหนึ่งอย่างเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปตามแต่ละวันวันนี้เนี่ยเขาจะเป็นสโนว์แบล็คครับข้างนอกนะฮะก็จะเป็นเดสิเกตโคโคนัทนะฮะมะพร้าวอบแห้งข้างในเนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตแต่ถ้าคุณผู้ชมมาเป็นวันอื่นตัวก้อนนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอย่างเช่นถ้าสมมติมาวันเสาร์นะครับดูรายการแล้วมาเลยก็จะเป็นเค้กช็อกโกแลตโอ้นุ่มมากมันนุ่มมากแล้วข้างในเนี่ยเข้าใจแล้วทำไมถึงเป็นชื่อ Snow Black นะครับดูครับนี่ญาติโชว์ให้เห็นตัวเค้กช็อกโกแลตด้านในนะครับบอกเลยว่ามันฉ่ำจริงๆนะครับแล้วมันเข้ากันดีมากกับตัวครีมข้างบนแล้วพอเราเคี้ยวนะฮะมันจะมีตัวมะพร้าวอบแห้งเคี้ยวปุ๊บแล้วกลิ่นมะพร้าวก็จะออกมาอีกแล้วก็ตัวเซตนี้นะฮะคิวคัพเปิลนะฮะเขาจะมีตัวชีสเทอรีนมาด้วยมาชีสล้วนๆเลยอันนี้คือฟินมากดูความบางเบาของเขานะฮะแค่เข้าปากคุกก็ละลายแล้วก็จะมีรสชาติของชีสอยู่
และที่วานิลาคาเฟ่เทเรียนะครับเขายังมีเครื่องดื่มดีๆไว้รอคุณผู้ชมอีกด้วยนะครับอย่างอันนี้นะครับจะเป็นกาแฟนะฮะเป็นอเมริกาโน่นะฮะจะเป็นกาแฟไนโตรซิงเกิลออริจินนะฮะคือเป็นกาแฟที่มีเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาจากประเทศเอธิโอเปียนะฮะดังนั้นกลิ่นนะฮะหรือว่ารสชาติเนี่ยจะมีความจำเพาะมากๆใส่ก๊าซไนโตรเข้าไปมันจะมีความนุ่มนะฮะเราทานเข้าไปเนี่ยแบบทานง่ายมากๆเย็นชื่นใจกินง่ายแล้วก็นุ่มมากๆที่สำคัญมีความหอมนะฮะของกาแฟมากันที่ได้นะครับคุณผู้ชมแหมครบถ้วนหมดเลยนะฮะทั้งขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มดีๆแบบนี้ครับที่วานิลาคาเฟ่เทเรียครับสำหรับร้านวานิลาคาเฟ่เทเรียนะครับตั้งอยู่ที่ชั้น2ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์สุขุมวิทนี่เองครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมไว้ในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเมนูอะไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับขนมรังผึ้งอัลมอนด์แล้วก็ลูกเกดเนี่ยบางท่านเขาก็ทำได้นะแต่ว่าพอเย็นแล้วมันกระด้างแล้วไม่อร่อยแต่วันนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนคุณผู้ชมครับเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสแล้วก็ยังใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนด้วยนะครับรับรองได้นุ่มละมุนหวานหอมแล้วก็อร่อยครับวิธีทำขนมรังผึ้งอัลมอนด์ลูกเกดเริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งข้าวเกลือป่นและผงฟูเข้าด้วยกันเตรียมไว้นะครับใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะตามด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและน้ำตาลปี๊บคนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลปี๊บละลายจากนั้นเติมแป้งที่ผสมไว้ตามด้วยไข่ไก่ใช้ตะกร้อมือคนจนเป็นเนื้อเดียวกันอุ่นเครื่องทำขนมรังผึ้งให้ร้อนทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยตักแป้งที่ผสมไว้ใส่ลงในเครื่องทำขนมรังผึ้งโรยหน้าด้วยลูกเกดดำและอัลมอนด์สไลซ์ให้ทั่วแล้วก็ปิดฝาเครื่องรอจนกระทั่งสุกนะครับนำออกจากเครื่องพักไว้ให้เย็นสนิทจัดขนมรังผึ้งอัลมอนด์ลูกเกดใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนไม่ยากเลยใช่ไหมครับแถมอร่อยด้วยคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เตรียมไว้ฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นเมนูที่มีชื่อว่าเต้าหวยฟักทองมิกซ์ฟรุตรับรองหวานเย็นชื่นใจครับ